ในช่วงนี้ค่ะเรากลับมาติดตามข่าวท้องถิ่นกันต่อโดยจะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทยค่ะนายวรพน์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2561 ซึ่งจะมี2กิจกรรมด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยอาชีวะอานามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและกิจกรรมที่2ค่ะคือการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอักค,คีภยัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน26แห่งด้วยกัน สำหรับโครงการความปลอดภัยและอาชีวะอนามาัยของประเทศไทยเซฟตี้ไทยแลนด์มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยรวมทั้งโรคจากการทำงานที่จะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานรวมทั้งประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เองได้ดำเนินโครงการตามแผนแล้วอาทิตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบและการจัดการด้านความปลอดภัยโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสําหรับการตรวจแรงงานนอกระบบรวมถึงโครงการสร้างการรับรู้จิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางานอาทิการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานกับบริษัท การจัดอบรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการสังคมสร้างสุขพลังสร้างชาติส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานร่วมกับสมาคมและบริษัทต่างๆค่ะ